ต่อมานะครับต่อมาก็คืออะไรครับกรรมวาจากรรมวาจาที่สำคัญนะครับสำคัญเป็นอย่างมากคือกรรมวาจาก็คือการสวดออกเสียงถูกอักขระถูกประเด็นได้หรือเปล่าถ้าเราเห็นโดยส่วนแม่ขอไปหลายลูกออกเสียงตัวทอเป็นตัวขอนะครับตัวทอเป็นตัวขอเคยส่วนอักขระโทไหมครับมาคนอักขระโทนะครับอักขระโทนี่มันเป็นกรรมวาจาวิบากได้ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นมรรคกรรมวาจาต้องดูให้ดีตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็บทที่สำคัญบทหนึ่งที่เราสวดประจำนะครับบทรัตนตยานุภาเวนั้นคาถาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะพระวันตุเตนะมันมีคำว่าชีวสิทธีแต่เราจะไปออกคำว่าชีวสิทธีเนี่ยมันวิบัตินะครับโดยส่วนมากคณะสงฆ์เราเนี่ยจะสวดว่าชีวสิทธีนะครับไปดูดีๆนะครับเป็นชีวสิทธีนะครับชีวสิทธีความสำเร็จแห่งชีวิตความสำเร็จความเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสิทธีนะมันก็จะความอีกความหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรรมวาจานะครับสวดให้มันถูกครับกรรมวาจาจะวิบัติได้ด้วยเหตุสองประการคือวิบหนึ่งตั้งยติไม่ถูกนะครับกรรมวาจาต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าสวดแน่นะครับสวดแน่มันเป็นตั้งยติหนึ่งแล้วก็กรรมวาจาอีกสามนะครับที่เราเรียกว่ายติเกิดประกันนะครับถ้าเป็นสวดให้กระถิ่นนะครับมันก็ยติหนึ่งก็สวดหนึ่งมันก็ต่างกันนะครับทีนี้บางครั้งบางทีลืมก็มีใช่ไหมครับยัตติตอนยัตติบางครั้งบางทีสวดวรรคหนึ่งแล้วลืมวรรคสองแล้วก็ไปตติยัตติเลยก็มีนะครับหรือข้ามบางบทบางประโยคนะครับบางประโยคอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าเป็นผิดนะครับผิดประการที่สองเรียกว่าอนุสาวนาอนุสาวนาก็คือคำสวดที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นนะว่าออกเสียงอักขระไม่ถูกนะครับอักขระไม่ถูกหรือไม่สวดทั้งหมดนะครับไม่สวดทั้งหมดก็ขอถวายเป็นความรู้กับครูอาจารย์ผู้ที่เป็นกรรมวาจาว่าเดิมดีนะครับเดิมดีนั้นคณะสงฆ์เราเองมีเฉพาะกรรมวาจามีเฉพาะกรรมวาจาอาจารย์ไม่มีอนุสาวนานะครับแต่ก่อนโบราณแต่โบราณสัก40 50ปีย้อนหลังหรืออาจจะประมาณสักพ.ศ.ก่อนพ.ศ.500ส่วนแค่อาจารย์สวดคนเดียวนะครับไม่ได้สวดคู่เหมือนทุกวันนี้นะสวดได้นะครับเพราะว่าพระประชาชนทั้งหมดทั้งหลายถ้าเกิดว่าหาอาจารย์สวดไม่ได้แล้วมีใครสวดได้รูปเดียวก็เป็นกรรมวาจาเพียงแค่รูปเดียวได้นะครับสวดได้อันนี้คือสมัยที่ผมจำพรรษาอยู่กรุงเทพนะครับจำพรรษากรุงเทพที่วัดพิชัยนาถนะครับก็มีงานบวชเฉลิมพระเกียรติอะไรนะครับและที่นี้อาจารย์สวดรูปหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่กี่เลขกี่ไร่นะครับประโยชน์แบบสวดแน่ซึ่งเป็นการสวดครั้งแรกของอาจารย์รูปนั้นสวดไม่ได้ครับสวดไม่ได้หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อสมเด็จนั่นก็บอกเอ้ยอะไรประโยคแปดสวดไม่ได้ก็ต้องสวดนั่งเฉยๆนะครับให้เฉพาะกรรมวาจาสร้างสวดนะครับอันนี้ก็สวดได้ครับแค่รูปเดียวทำไมท่านถึงให้สวดสองรูปก็เพื่อป้องกันการกรรมวาจาวิบัตินี่แหละครับเพื่อป้องกันกรรมวาจาวิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้มีการสวดสองรูปนะครับอันนี้ก็ขอฝากครูบาอาจารย์ที่เขาอบรมส่วน